าจจะมีเว็บบักแบบนี้อันเนี้ยของจริงอ่ะลองดูเราลองดูไม่เสียหายได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีถูกไหมไปพังเออพังว่ะสุดท้ายคือมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้ลองดูดิอีทีเออพังมันพังมันเป็นโคตรเดียวบอกแล้วมันพังไปแล้วครับคิดคิดมันต้องเป็นชาแหมยอดลงแต่งงงเข้าใจขึ้นไหมเนี่ยหรือแม่งโอ้โหงงหนักกว่าเลยปวดเหี้ยอะไรเงี้ยปวดอะไรปวดเลยมึงเนี่ยดูรู้เรื่องมันไม่รู้บ้างไงถือสามันอยู่ที่ประสบการณ์เนี่ยมันก็ยังมั่วๆผิดๆขนาดบนบอธรรมดายังผิดเลยอายเขาไหมเนี่ยไม่อายคราวนี้เรื่องสุดท้ายวันนี้ handling exception ก็คือเป็นการในโปรแกรมเนี่ยมันจะมีส่วนของการที่จะผิดพลาดของโปรแกรมหลักๆอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือเขาเรียกว่า syntax error ก็คือมันจะฟ้องในตัวโปรแกรมเลยอย่างเมื่อกี้เราพิมพ์ผิดเราพิมพ์หาเฮลก็แง่งๆไปสมมติเราพิมพ์อันเนี้ยคือโปรแกรมมันทำการดัก error ให้มันก็จะฟ้องมาอะไรอ่ะเอ้ยเป็น statement ใหม่หรือเปล่าจบด้วยอะไรเงี้ยแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเขียนโปรแกรมพายแล้วผ่านถั่วต้มเขียนโปรแกรมถั่วเขียนโปรแกรมแล้วถูกแต่ว่าพอรันแต่เขาเรียกว่ามีเกิดการปิดตัวเองปิดตัวเองยังไงคราวนี้จะสาธิตให้ดูสมมุติว่าเราต้องการรับค่าคะแนนโปรแกรมตัดเกรดเลยเอาที่มันเห็นภาพง่ายที่สุดก็สมมติต้องการรับคะแนนถูกป่ะก็in score เท่ากับรับค่าทำไงก็ console readline เปิดวงเล็บข้างในก็ไอ้ข้างนอกก็ต้องเป็น convert to หรือว่าจะเป็น in .path ตามสะดวกตามสะดวกตามin 32อันนี้ตามขนาดใส่ไปแล้วจะชอบตามสะดวกไปconsole. โชว์ซะหน่อยเดี๋ยวไม่เห็นภาพไลน์ score console. readline เปิดปิดปั๊บเอ้ยมันแดงแล้ววะอ๋อเปล่าเมื่อกี้ไม่เห็นมันแดงอ๋อไม่มีอะไรคราวนี้เราก็ใส่ค่าถูกไหมถ้าเกิดอันนี้เราไปให้เป็นอินดีกว่าเราใส่ค่าไปสมมติว่าได้คะแนน70คะแนนกด enter ไปขึ้น70โปรแกรมไม่มีปัญหาถูกต้องแต่คราวนี้เกิดอาการเกรียนเข้าด้วยใส่อุ๊ยมันก็จะโดนกระทบท้องแล้วบอกว่าอะไรอ่ะ form my exceptionWhat I take ก็คือเราไม่ได้ทำการสร้างไอ้ตัว format exception เพื่อปกป้องไอ้ตัวโปรแกรมของเราไม่ให้ error ซึ่งโปรแกรมจริงๆอาจารย์ได้ทำในห้องอ่ะน่าจะทำในห้องทุกห้องแหละก็คือที่เปิดเข้าไปข้างในให้ดูตัวโปรแกรมเนี่ยเราอ่ะนี่เดี๋ยวเปิดไปเลยทำ3อีกรอบเผื่อคนที่แบบว่าไม่ได้เข้าเรียนเพราะว่าไม่ได้เข้าเรียนเยอะมากห้องเราก็เนี่ยก็คือตัวรูปโปรแกรมจะอยู่ในไฟล์ของ exe ถูกไหมจากความรู้เดิมตอนต้นเทอมอ่ะเปิดมาถูกไหมก็จะเป็นหน้าดำๆก็พิมพ์มาปึ้งอ้าวโอ้โหขึ้นอะไรมากมายสักพักก็จะทำการระเบิดตัวเองภายใน10วินาทีเฮ้ยนานจังเฮ้ยไม่ต้องส่งนี่แหละอันนี้คือปัญหาของผู้ใช้ผู้ใช้มันไม่มีทางรู้หรอกรู้ว่าเอ้ยผมใส่ตัวสอนเข้าไปแล้วโปรแกรมค้างต้องพูดแบบอาจารย์นะโอ้ผมโดนด่าทุกวันเลยโทรมาด่าก็ว่าไปน้องเป็นไรเนี่ยเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็จะมาทำ exception กันคราวนี้เราเอาแค่อันนี้คือเกินนามก่อนเราจะเริ่มโปรแกรมจริงๆแล้วนะ
ันนี้คือเกริ่นอันแรกที่มันสามารถทำได้ก็คือเขาเรียกว่า throw statement ทำไงดีโทมันเหมือนกับการโยนความผิดสมมติว่ามี public อันหนึ่งชื่อไอ้มี method แล้วกัน method ชื่อ cal ให้ยังไงดีวะเป็นไงvoid cal ให้เป็นตัวคำนวณเอ้ยหน้าตีเนี้ยประกาศนี้ทำไมแล้ว void public void cal ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่คำนวณโดยการรับค่าสกอร์เข้ามาอุ้ยมันเงียบเงียบอุ้ยเงียบให้มันรับค่าเข้ามาเป็น int score เสร็จแล้วก็คำนวณจากไอ้นี้เป็นสกอร์บวกสกอร์เพิ่มให้แต้มนึงใจดีแย่ๆแล้วก็ให้ทำการยังไงดีวะให้ทำการเอาแค่นี้ไปก่อนเสร็จแล้วก็เรียกใช้ทำไงดีอยากจะเรียกใช้ทำไงอยากจะเรียกใช้ไม่ถอดทำไงเอาประกาศออบเจกต์มาโปรแกรม obj ถูกไหมอุ้ยประกาศobj อย่างเดียวเลยอ่ะ obj เลยเดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วร้องไห้เลยอันนี้ก็ obj dot cal ถูกไหมงิ้งกดรันอุ้ยปฏิทูลืมใส่หน้าตีแล้วอ่ะก็พิมพ์ไปปกติขึ้นปกติแล้วคราวนี้เหมือนเดิมผู้ใช้เกลียนอีกแล้วปากพังทัวพอปากพังปุ๊บทำไงต้นเหตุมันเกิดที่ใครต้นเหตุมันเกิดที่การรับถูกไหมต้นเหตุเกิดที่การรับแล้วไอ้ตัวนี้มันผิดไหมในส่วนนี้มีการผิดไหมผิดพลาดไหมไหนพี่รับเดียวนี่รับเดียวเลยทำไงใช้คำว่า throw ในการโยนความผิด throw new เอ้ยจริงๆมันยังไม่ได้ส่งมาดีกว่าดูตัวอย่างไปค่อยดีกันทั้งหมดทำไงตอนเย็บตอนคอนเวิร์ตมันผิดตอนคอนเวิร์ตทำไงดีวะแป๊บนึงเดี๋ยวขอยกนึกตัวอย่างก่อนในห้องยกตัวอย่างยังไงอะยกตัวอย่างอันนี้ไม่ค่อยดีเลยมันจะไม่เห็นโทดีวะอย่างเงี้ยไม่เห็นจริงด้วยนั่นไงล่ะหนึ่งขอคิดก่อนenter main new test new test ฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันในห้องเขายกตัวอย่างยังไงวะดึงไว้หอกโปรแกรมมันเยอะมากนึกตัวอย่างในห้องไม่ออกเป็นไหมที่มันรับค่าบอกว่ารับค่ามา if อะไรเงี้ยขอเช็คกัน if score มากกว่า0นะขอดึกไม่ออกขอคอมเมนต์สัวใส่
อ๋อใส่สกอร์มาลบ9มันขึ้นได้เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตรงนี้เป็นหาแอเรียแล้วกันเดี๋ยวไม่เห็นภาพเพราะว่าคะแนนยังติดลบได้รับค่าเรเดียสมาเปลี่ยนเป็นแอเรียรับค่าเรเดียสมาคราวนี้ก็รับมาเป็นเรเดียสเรเดียสต้องมากกว่า0ถูกไหมดีแหละได้แน่ๆก็เอามาคูณเลขเป็นดับเบิลแอเรียเปลี่ยนดีกว่าดับเบิลแอเรียเท่ากับทบทวนความรู้เก่าดีกว่าสมมติว่าหาพื้นที่ของวงกลมดีกว่าพาย r กำลัง2ก็ใช้คำสั่งแมทmat.py ถูกไหมคูณ r คือเรเดียสถูกป่ะเรเดียสกำลัง2ก็ mat.pow ตามด้วยเปิดวงเล็บตัวแรกก็คือ x ก็คือตัวฐาน y คือตัวยกกำลังตัวฐานของเราคืออะไรคือเรเดียสถูกไหมตามด้วยเลขยกกำลังก็คือ2ปุ๊บเรียบร้อยได้แอเรียแล้วคราวนี้เรามาลองแบบไม่ดักอะไรเลยโปรแกรมรันผ่านเรียบร้อยมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเราพิมพ์เลขปกติไปถูกป่ะเลขมันก็โอ้โหมันให้มันคอนโซลโชว์มันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเกิดเราใช้โปรแกรมแบบปกติก็คือพิมพ์เลขมาถูกไหมปุ๊บคำนวณให้เรียบร้อยเสร็จสรรพคราวนี้มันจะมีปัญหาที่ว่าเราใส่เลขที่มันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงก็คือถ้าเราไม่ดัก if ขอไม่ดัก if ก็คือใส่เลขค่าพื้นที่ที่มันลบ60โอ้โหเป็นบวกด้วยเรื่องจริงชีวิตจริงวงกลมขนาดลบ567วัตต์ยังไงวะวัตต์ผลกำไรข้างในมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันผิดคราวนี้ทำไงดีใช้โทรลองโทรดิวิธีดักง่ายๆคือ if ถูกป่ะก็คือ if ดักตรงนี้ให้เป็นให้เช็คว่ามากกว่า0คราวนี้แล้วก็ลองโทรดิมันจะว่ายังไงมันใช้ยังไงวะนึกไม่ออกอ่ะพังแป๊บนึงอ๋อถูกแล้วมันไม่พังมันมีวิธีอะไรที่มันแบบว่ามันไม่พังด้วยเมื่อกี้ตื่นเต้นมันเข้ามาข้างในดีกว่าเอาไงดีวะเนี่ยมันไม่พังเพราะมันไม่ยอมเข้ามาในนี้ไงเอ้ยยกตัวอย่างไงดีวะดึงไม่ออกตัดเอาให้เข้าท้ายแคสไงตัดจบรายการเลยดิหาเลยคันนี้เอ้ยนึกไม่ออกว่ะโทรใช้ไงวะโอ้โหตัวอย่างก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยไม่ช่วย